วันนี้จ้างสบู่ยกคงขึ้นบกแต่วันนี้เราจะมาแจกสูตรสร้างงานทั้งสร้างอาชีพวันนี้ผมจะแจกสูตรมันหมดแต่ไม่ใช่หมดธรรมดาเป็นหมดที่แรกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาโอดมหาศาลมิชลิน2ดาวเลยใช่ครับอยากให้ทุกคนสังเกตเห็นไหมเนื้อมันเนียนปุยไปแล้วแล้วทำไมมันหอมกลิ่นมันยังหอมมันอยู่ทำไมกลิ่นมันยังหอมมันอยู่ก่อนต้มมันเราไม่ปอกเปลือกไงรสชาติมันยังเข้มข้นอยู่ข้างในหมดเลยต้มแม่งทั้งลูกก่อนเมนูนี้ใช้เวลาแต่คุ้มค่าถามว่าเรามีสูตรไหมพูดเลยไม่มีทำอาหารคาวของฝรั่งเนี่ยไม่มีสูตรถูกไม่มีสูตรผิดกูทำสิ่งที่กูชอบเห็นไหมกูเนียนนุ่มมากเลยเนียนนุ่มมากคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการล็อกเลียนแบบได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเก๊กฮวยบุตรน้อยๆสวัสดีครับวันนี้ผมโน้ตเจ้าสมุทรกลับมาพร้อมกับพลพรรครักเอ๋ยของเราวันนี้อยู่นี่อยากย่างไปอ่ะทำไม่อยากกินเฮ้ยพี่ไอ้เชฟพี่ไงมันก็ติดเหล้าเหมือนเราเลยแหละเราหายอันมันใช่หรือเปล่าพี่เขาติดเหล้าแต่เขาไม่ติดเหี้ยมันติดเหล้าคุณหาพวกไม่หาพวกไม่ได้หาพวกไอ้ทีวีมันติดเหล้าเขากินอะไรกับคุณกินเบียร์ไปไม่แข่งไม่ผมเห็นในวิดีโอเขากินวายนะกินวายนี่ไม่กูไปหาเขาด้วยกันเหี้ยมันก็เขาก็บอกว่าให้ไปนอนกูสามคนแดกเหล้าเฮ้ยไม่ได้แดกเหล้าเลยเบียร์สามลังเดี๋ยวนะคนดูต้องรู้ไหมไอ้เรื่องนี้ไอ้พวกมึงพูดจนคนอื่นไปเชื่อกูแล้วล่าสุดเลยกับข้าวมึงบอกกูเค็มแดกไม่ได้เลยเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาไลฟ์บิ๊กว่าเราอยากทำให้คุณรู้ว่าคุณสามารถสร้างงานสร้างอาชีพหาเงินได้ถ้าเราหลอกมาแล้วว่าเราจะหลอกสูตรมันออกช่องเราเดี๋ยวป่ะไม่ต้องนะไม่ต้องนะทำไมครับยกมาใช่ไหมวันนี้มาพูดไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวเอางี้กันเดี๋ยวเราจะไปหาเชฟบิ๊กแล้วก็ให้มันบอกสูตรใครหามขายก็ทำ copy แม่งเลยแล้วก็เราจะชนะมันขายแพงเราขายถูกจบดีป่ะสรุปคือวันนี้ไม่ได้มาทำกับข้าวไม่มันลอกสูตรเขาไม่เบื่อทำกับข้าววันนี้จ้างสบู่ยกคงขึ้นบกปกติทำอาหารติดพุชใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาแจกสูตรสร้างงานทั้งสร้างอาชีพใครดูอยู่นะแม่งดูบิ๊กทำนะมึงขายเลยนะไม่มีด้วยวันนี้ไปวันนี้ผมจะแจกสูตรมันหมดแต่ไม่ใช่หมดธรรมดาเป็นหมดที่แรกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาโอดมหาศาลมิชลิน2ดาวเว้ยโคตรเนียนเนียนนุ่มเลยมันเรียกว่าป๊อปคิวเร่พูดถามหน่อยว่าไอ้บรรบทที่คนอื่นขายเยอะทำมันต่างตรงไหนต่างไม่ได้รสชาติเป็นแล้วรสชาติน้ำแฟกแฟกก็คือหนึ่งเราเนียนโคตรก่อนเนียนก็คือกินแหละคนฝรั่งเศสเขาเรียกว่า taste of luxury คือกินแล้วมันรู้สึกรวยไอ้เฮียแม่งกินแล้วแม่งละลายไปในปากขายเล่าผมที่เอาเหรอชอบกันไม่เล่าอ่ะนี่เรื่องรวยมันเล่าที่ไหนไม่เคยกินเล่าในรายการแล้วไม่กินเล่าในรายการเลยเป็นแต่ครั้งเดียวคราวนี้ไปดูนะว่าพี่ทำไงไป let's go มาเลย let's go baby มันที่ไม่หมดปกติอันนี้ก็เราทำปกติเลยนะครับมันผสมมิชชั่นสำหรับผมถ้าเราใช้มันฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่ามันฟิงเกอริงโปเตโต้อย่าไปใช้แม่งแพงมึงต้องพูดภาษาไทยบ้างพี่มันที่มันเหมือนนิ้วอ่ะมันที่โจระบูชองใช้อย่าไปใช้หายากในไทยเปลืองตังค์แพงมันสร้างอาชีพไม่ได้ใช่เอออันนี้มันอะไรนี่คือมันปกติธรรมดาเลยมันแมคโครมันแมคโครเออเยือกเราใช้มันแมคโครเลยเราต้มจนแม่งสุกกำลังดีไอ้เยี่ยนี่ยังไม่สุกเลยนี่หว่าเราสรุปสุกยังมึงต้องกี่นาทีวะเวลาต้มเราไม่ใช้กระบวนการวัดพี่เราอย่าไปใช้ว่าไทมิ่งไทม์เพราะทำไมมันหนาบางไม่เท่ากันนะกับมันลูกนี้มันหนาบางไม่เท่าโอ้โหยี่มือเหล็กเหรอวะแม่งสุกไม่เท่ากันเพราะมันหนากับบางนะเออเราไปใช้กันไม่ได้เราใช้ไม่ได้นะเราต้มมันไปต่อนะแล้วเราใช้นี่ผมสอนเด็กในครัวตลอดเราใช้มีดแล้วเราทิ่มเข้าไปดูว่ามันสุกไหมถ้ามันสุกมันต้องหลุดถ้ามันสุกเนี่ยมันต้องเข้าไปเลยเหมือนพังอยู่แล้วพังเขาบีบมึงจิ้มเลยจิ้มเลยอยากจิ้มใช่ไหมแต่นี่ไม่พืชนะนี่ไม่พืชนี่เลยจิ้มเข้าไปมันก็ยังเริ่มมี resistance อยู่เฮ
ปลว่ามันยังติดไปว่ามันยังไม่สุกใช่พอใช่ป่ะใช่ครับมันยังไม่สุกพอแต่ประสบการณ์ถ้าอย่างเงี้ยยังไม่สุกพอนะยังทำไม่ได้ถ้าสุกพอเนี่ยมันจะนิ่มมาเลยมันต้องสุกจนมันลื่นปื้นอ่ะลื่นปื้นแล้วไงมีแผนเปิดไหมอันนี้ยังไม่เอาเปลือกออกป่ะเอาเปลือกออกนะเอาเปลือกออกก่อนพอเราเปลือกออกก่อนทั้งหมดเนี่ยเราจะมาทั้งหมดนะเคลงมาในแทมมี่นี้แล้วขูดมันลงมาอันนี้เนี่ยเราประหยัดเวลามากมากเพราะทำไมรู้ไหมเราอยากไปกินเหล้าต่อโอเคแต่ว่าความจริงแล้วมันจะขูดแล้วใช้เวลาช้าๆแล้วเริ่มขูดนิดไม่มันต้องขูดแบบกี่รอบอ่ะไม่ขูดแบบเดียวพี่รอบเดียวแล้วได้แบบนี้เลยขูดแล้วเดียวปุ๊บเนี่ยมึงก็ได้แบบนี้เราได้เพียวเร่แบบนี้ขึ้นมาเลยแปลว่ามันบดแบบเนียนละเอียดอยากให้ทุกคนสังเกตเห็นไหมเนื้อมันเนียนปุยไปแล้วทำไมมันหอมกลิ่นมันยังหอมมันอยู่เฮ้ยจมูกกูไม่ได้กินแล้วทำไมกลิ่นมันยังหอมมันอยู่ตอนต้มมันกูปอกเปลือกไหมไม่ปอกก่อนต้มมันเราไม่ปอกเปลือกไงรสชาติมันจะเข้มข้นอยู่ข้างในหมดเลยอ๋อแล้วแต่ว่ารสชาติทุกอย่างมันจะเข้มถ้าเราปอกเปลือกปุ๊บจบจบจบกันอย่าปอกเปลือกต้มแม่งทั้งลูกก่อนแล้วเราค่อยปอกเมนูนี้ใช้เวลาแต่คุ้มค่านะเห็นไหมเห็นไหมว่าเปลือกยังไม่ร่อนออกมาเนี่ยแล้วมันต้องร่อนใช่ไหมเออพอสุกเสร็จแล้วฉีกออกมาอย่างนี้มันเนี่ยร่อนออกมาอะไรที่อยู่ด้วยโอเคแล้วค่อยผ่าแทมมี่ถ้าต้มแบบปอกเกลือรสชาติมันจะไม่อยู่เลยเนี่ยดูดิรสชาติมันครบถ้วนสุดยอดเลยก็รู้กินดีอ่ะสูตรมิชลิน2ดาวโอเคไปหมดแล้วไงต่อตอนนี้มันเพียวแน่เนี่ยเก็บในตู้เย็นทิ้งไว้เพื่อนๆถ้าเก็บในตู้เย็นทิ้งไว้ได้ถ้าเราก็เราคงต้องขายความจริงแล้วเนี่ยมันเขาไม่ให้อยากเก็บในตู้เย็นเยอะก็กี่วันคือสูตรผมเนี่ยไม่ได้เลยเพราะแบบทำปุ๊บทำเลยไม่ได้เลยถ้าที่อยากทำนี้ไม่ได้เลยทำแป้งวันต่อวันโอเคแป้งร้อนแล้วอุ่นเพราะทำไมรู้ไหมพอมันเย็นๆเนี่ยมันหายป่ะใช่อารมาทุกอย่างแม่งหายหมดรสชาติอันนี้เพิ่งบดออกมาโอเคทำต่อเลยถามว่าเรามีสูตรไหมพูดเลยไม่มีทำอาหารคาวของฝรั่งเนี่ยไม่มีสูตรถูกไม่มีสูตรผิดมีแต่ชอบไม่ชอบที่ชอบแบบเร็วๆหรือชอบมาบดแบบชังกี้เอาว่าวันนี้ที่มึงมาสอนเนี่ยกูว่ามันคือมันบดแบบเร็วๆเร็วๆที่ทำให้ทุกคนแม่งหาเงินได้จากดูเราใช่เริ่มจากเราตั้งหม้อให้เดือดนี่เลยร้อนใส่มันบดลงไปมันนี่เป็นมันเพียวเร่ไปแล้วเห็นไหมดูอ่ะคำว่าเพียวเร่กับแมสคือบดหยาบๆแมสคือบดหยาบเพียวเร่คือบดละเอียดเนียนนุ่มประมาณนั้นมันจะไหม้ไหมไม่ไหม้พี่ปิดไฟก่อนโอเคแล้วเราใส่นมไปเลยเราใส่ปริมาณนี่คือกะเอาที่รู้กะเอาไม่ทำอาหารมันไม่มีสูตรหรออย่างที่บอกผมไปสอนในไหนร้านจะสอนตลอดไม่มีสูตรใช่กูทำสิ่งนี้กูชอบเราใส่นมแล้วก็ใส่ครีมวิปเป็นครีมลงไปเลยแล้วเราก็อัดเนยมหาศาลเนยนี่คือเนยจืดหรือเนยเค็มเนยจืดเท่านั้นเนยเนี่ยมันจะอร่อยนะต่อเมื่อเลยรู้ป่ะสมมติเราใช้มือปัดลงไปต้องใช้มือเหรอมือสะอาดใช้มือเพราะมันทำไมนะคำมหาฝรั่งเศสแม่งเนยเป็นก้อนอะไรเลยเหรอเยอะอีกเยอะกว่านี้เราใส่เยอะกว่านี้ไม่ปวดสัตว์ปวดมันยีมันนะครับแล้วเราค่อยตะล่อมชาวบ้านเรียกพาโดบ้านกูเรียกคนคนมันดูไม่ค่อยรัดใจเราก็ไม่เรียกพาโดเพดเดอร์เพดเดอร์แล้วมีคลาสที่เออตลอดมันมีลีลาแล้วขมาดฝรั่งนะมันมีอย่างนึงก็คือถ้าไม่ใช้มือแม่หรอกทำไมมันต้องใช้มือวะฟิลมันกะได้ใช่ไหมฟิลมันกะได้ไอ้พี่มันไม่พี่ใส่ผักชีมันเหมือนพี่ใส่ผักชีโรยหน้ากูใช้มือมันกะใช้มือใช่ใช้ช้อนมันกะไม่ได้ใช่มันกะไม่ได้กะไม่ได้เช่นเดียวกันอ่ะฝรั่งมันก็เดียวกันผมก็ใช้มือค่อยๆตะล่อมคือเราเริ่มจากแพดโดก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปใช้เจ้าตัวตะกร้อนะครับตะกร้อที่แบบมันก็ไอไข่กวนเหรอใช่พี่ค่อยๆใส่มันไปก่อนแล้วก็ยีมันทำไมถ้าเราใช้ตะกร้อตอนเนี้ยมันทุกอย่างที่อยู่ในเจ้าตัวตะกร้อเนี่ยมันจะแตกกระติกในตัวตะกร้อเราเป็นมันเลยมันต้องรอให้ความร้อนแล้วรีดิวแต่ถ้าความร้อนเยอะเกินไปเกิดอะไรขึ้นครีมแตกแต่มันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่แค่ครีมแตกเนยที่เราใส่ไปเมื่อกี้แม่งปุ๊บใส่ลงไปเนยจุดระพุ่งเดือดปุ๊บแม่งก็แตกปุ๊บเนี่ยถึงพอยนั้นเลเวอร์ไม่เหลือมึงจบกันเลยถ้าเกิดว่าคนที่เขาดูอยู่อ่ะเขาไปขายอ่ะไอ้เหี้ยนี่มันจะขายในราคาที่แวลูมากกว่ามันบดแบบปกติเยอะเยอะดินี่เป็นสูตรพิชิต2ดาวนะพี่ผมแรกมันได้ยันเลยน้ำตาเห็นมั้ยแล้วก็ตะล่อมไปคุณมันจะเนียนมากเลยนะเนียนมากพี่ดูจะค่อยๆดิค่อยๆมากนะค่อยๆดิแล้วก็ใส่ทุกอย่างใช่ครับอันนี้เราใส่ครบละขาดแค่เกลือจืดมากของจริงเฮ้แต่แล้วว่าใช้วิสตะล่อมมัน
ขาเรียกว่ากวนไหมกวนกวนมันเราใช้มันเนี่ยกวนมันลงไหมอันนี้มีการออกซิเดชันเรื่องของอากาศเกี่ยวไหมไอ้เจ้าตัวละก้อนเนี้ยเออมันช่วยเพิ่มเรื่องของเจ้าตัวอากาศเข้าไปทำให้บอดี้มันบางมันทำให้มันทำให้บอดี้มันเบาเบามันไม่แน่นเว้ยเทสออฟลักชัวรี่ไอ้ชิปูเลยที่ไม่ตันไม่มีบางลงเลยนะครับโอเคนะครับพอเราตะล่อมด้วยแพดเดิลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเนียนละเอียดนุ่มนวลใส่นมใส่เนยใส่ครีมมันก็จะเริ่มนุ่มนวลโน้ตได้นะเพื่อนๆคีย์สำคัญที่สุดคืออย่าใช้ไฟแรงให้ไฟนอนเอ้าพี่เราเล่าไปแล้วไงเนยเราโดนไฟแรงมันเกิดเนยเป็นน้ำมันแตกตัวน้ำมันโดนไฟแรง400องศาเกิดอะไรขึ้นแตกตัวเริ่มทอดทอดเกิดอะไรขึ้นทอดปุ๊บไอ้เหี้ยแม่งทอดไอ้เจ้าตัวเพียวเร่ของโปเตโต้นี้ทอดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเพียวเร่ของโปเตโต้นี้ไม่มีเพคตินพอในการสร้างเจ้าตัวอิมมอลซิฟิเคชันมันทำอะไรมันคุณชอบพูดอะไรเลยไหมพี่หลุยชอบกูฟังไหมอย่าปั้นจะแตกมันมึงใช้ไฟนอนมันจะแตกมันมันเหมือนเคี่ยวแกงกะทิอ่ะเออใช่เออมันจะแตกมันมันทำได้แตกมันหรือเป็นคีคือกะทิเนี่ยมันจะตั้งใจทำให้แตกมันไม่ได้ใช่ฝรั่งเนี่ยแตกมันมึงสอบตกจบกันเออห้ามเด็ดขาดนะครับแล้วไอ้เคี่ยวมันไปเรื่อยเห็นไหมดูเนียนนุ่มมากเลยนะเนียนนุ่มมากๆว้าวโอเคนุ่มนวลเต่าพี่น้ำย้อยเนี่ยคุยน้ำย้อยมีบาดแล้วดิมันเนียนมันนุ่มไปนะครับเราวิสไปเรื่อยๆปุ๊บเนียนนุ่มเรื่อยๆนะครับเราซีซั่นด้วยเกลือทำไมเราใส่เกลือสุดท้ายเพราะเราอยากให้มันบดของเราเนี่ยมีรสชาติที่เค็มโดดออกมาแต่ชาวบ้านคือดูดิมันบดปุ๊บตีลงไปมันเลยดิ้วด้วยนมมันเลยด้วยครีมมันก็หอมเนยรอแช่นี้นี่คือเกลืออะไรเขาเรียกว่าดอกเกลือ Maldon Sea Salt เย้เกลือพวกนี้เนี่ยมันจะไม่มีแค่เกลือนะพี่ครับพี่ลองชิมมันคือเกลือทะเลหรือว่าเกลือดินเกลือทะเลพี่จืดมากจืดมากคือว่าเค็มมันไม่เค็มโดดเลยนวลจัดมันนวลมันหอมเขาเรียกว่าเกลือเมืองไทยหรือเมืองนอกเมืองไทยเหรอเฮ้ยกูไปตามตลาดกูเลือกไอ้ไม่ได้ไม่มีทางเพราะว่ามันมีฟาร์มเมอร์ที่ผมผลิตโดยเฉพาะเพื่อเขาเอาให้ผมแต่ถ้าเกิดว่าคนจะทำขายต้องทำยังไงไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไปซื้อดอกเกลือมอลดอนสีเสาได้เพราะมีมอลดอนมันคือมอลดอนเป็นเกลือที่ทะเลมอลดอนมันจะแบบประเทศอะไรวะรออังกฤษแล้วก็รอเกลือแล้วเหยมาบนผิวรอมันจะอ่อนนุ่มแบบนี้ไอ้เหี้ยพอรอเกลือจะอะไรดีนะไอ้เหี้ยปุ๊บแม่งก็เอากระชอนช้อนปุ๊บตากแห้งตากแห้งปุ๊บตากแห้งปุ๊บก็ได้นี่แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ดอกเกลือใช้ดอกเกลือปกติโอเคแต่ว่าเชฟบิ๊กมันมีอันนี้เขาเรียกฝรั่งเรียก what make difference นะลุยไปนี่ปุ๊บเราก็ใส่เกลือแล้วไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่นี้แล้วมือบิดทำไมขยี้ดอกเกลือให้แตกมือด้วยข้าวจริงลบที่มันออกมาจะเป็นทำแมสโพเตโต้พิเล่เงี้ยรสต้องออกรสอะไรก่อนเค็มนำครีมมี่ตามหวานมานิดนึงจบ after ด้วยความแบบเนียนละล่องเขาเรียกว่าเทสต์ลักชัวรี่เฮียผมไม่รู้เหมือนจะพูดอะไรพี่แปลเทสต์ลักชัวรี่ให้หน่อยเบาและนุ่มนวลเออมันคือแบบเบานุ่มนวลฟุยนุ่นในปากในปากละลายหายไปใช่นะพอเราใส่เกลือเล็กน้อยนะแล้วก็ชิมเวลาชิมเนี่ยเรายังไม่ชิมนะช้อนอ่ะดู texture โอ้ละถูกต้องเลย this is perfect โอ้ยรสชาติดีนะเนียนมากใช่ละเอียดละเอียดมากทำไมเราถึงชิมด้วยมือพี่เราชิมด้วยช้อนคิดดูเราชิมด้วยช้อนเรารู้สึกถึงแค่แหละความร้อนเพราะว่ามันคืออุณหภูมิจับจบเลยเฮียเราชิมอันเนี้ยเราชิมด้วยนิ้วก้อยมันคือรสชาตินะมันคือทุกอย่าง texture เราฟีลมันมาก่อนมันได้มัน texture นะอันนี้ได้ว่ะรสชาติดีอันนี้อร่อยทุกพูดเลยอันนี้อร่อยปัญหาเดียวของเราคือถ้ามึงดูอ่ะมึงควรจะทำให้มึงหาเงินได้ไม่มีทางที่คนอื่นแม่งจะเอาสิ่งที่มึงเอาเหงื่อเลือดชีวิตมึงมาให้เขาอ่ะคลิปนี้เพราะกูหลอกมันเพราะกูเมากูหลอกขายมันได้วันนี้มึงต้องหาเงินได้ไอ้เหี้ยบิ๊กเกอร์ภูมิใจว่าไอ้เหี้ยมันกล้าให้สูตรแล้วมึงต้องหาเงินได้ไม่มึงเอาไปพูดเลยมันหมดสูตรเชฟบิ๊กบิ๊กเกอร์สองดาวที่กูเรียนมามันน่าหมดเพราะสูตรที่กูแจกอยู่แล้วแจกไว้อยู่แล้วนานแล้วจัดไปไม่มีใครเคยรู้จักทำไมมันต้องเสียเงินเรียนใช่แจกฟรีก่อนคุณดูว่าคุณควรจะทำนะเพราะว่าคุณจะทำเพราะว่ามันสามารถหาเงินได้แล้วคุณจะทำโบโต้ปกติคุณไม่ได้แบบนี้หรอกวันนี้ก็แบบว่าเรื่องส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าแม่งยี่บิ๊กก็แบบใจถึงนะกูพูดง่ายไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ทำให้นะเฮ้ยสุดยอดไปชอบกันกูเมาแล้วแม่งกูปิดช่องแล้วนะเพราะว่าวันนี้แม่งถ้าเกิดคุณดูเราอยู่อย่างน้อยคุณจะควรจะรู้ว่านี่ความจริงใจระหว่างเราขอให้คุณหาเงินได้และประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้จัดไปเพื่อนๆรักๆจุ๊บๆเลิฟๆ